วันนี้เวลา 14:22 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการเฉลิมพระเกียรติ120ปีวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในรัชกาลที่6เชิญไปทอดถวายณวัดชัยโยวรวิหารเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถซึ่งมีอายุกว่า127ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและกำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในรัชกาลที่6สุกทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปสดับปกรณ์เนื่องในโอกาสครบ100ปีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดชัยโยวรวิหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในรัชกาลที่6เมื่อวันที่26ตุลาคม2465วัดชัยโยวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งเรียกว่าหลวงพ่อโตและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามและสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทดแทนองค์เดิมที่พังทลายลงระหว่างบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์ปัจจุบันมีพระครูสิริอุทธิกิจพิษณุวุฒิโกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา17รูปสามเณร2รูปเวลา 18:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกอุดมโพพีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564สิริอายุ87ปีพลเอกอุดมโพพีเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2477ที่จังหวัดธนบุรีเป็นบุตรของนายรังกับนางมอนโพพีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมนายร้อยรุ่นที่13โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่6และระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการครั้งแรกตำแหน่งประจำกรมทหารช่างจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2502ต่อมาปรับย้ายเป็นอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความเจริญในหน้าที่การงานในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี2528ต่อมาได้ปรับย้ายไปประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี2538ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษกรมราชองครักษ์พลเอกอุดมยังได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญอาทิผู้ควบคุมก่อสร้างอาคารสมเด็จย่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นหัวหน้าวิศวกรอำนวยการและควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกเมื่อปี2523รวมทั้งเป็นผู้เขียนและจัดทำหนังสือเรื่องประวัติโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกเมื่อปี2553นอกเหนือจากการเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งยังเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อุทิศตนเพื่อสาธารณกุศลและประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับนางจริยาโพพีมีบุตร3คน